ครับสวัสดีครับผมคุณครูสุรเชษจันทันสาหรับคาบนี้นะครับเราพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคาบนี้เราจะพาเราไปเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการดูแลระบบประสาทงานและระบบควบคุมร่างกายตอนนี้จะเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงระบบต่อมไรท่อนะครับว่าต่อมไรท่อของเรานะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับต่อมไรทอนะครับมีหน้าที่ทํางานร่วมกับระบบประสาทนะครับในการรักษาสมดุลและควบคุมการทํางาน ของระบบต่างๆในร่างกายเรานะครับโดยการสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนนะครับคือสารเคมีพวกโปรตีนนะครับแล้วก็สเตอรอยด์นะครับไหลเวียนเข้าสู่กระแสเลือดนะครับและเนื้อเยื่อของอวัยวะเป้าหมายของเรานะครับต่อมไร้ท่อยังประกอบด้วยต่อมต่างๆนะครับที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนแต่ละชนิดออกมาภายใต้การควบคุมของสมองนะครับส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะพานักเรียนนะครับไปดูหน้าที่นะครับของฮอร์โมนว่า ฮอร์โมนเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่1นนะครับควบคุมการเจริญเติบโตนะครับและพัฒนาการของร่างกายนะครับอันที่2นะครับควบคุมการเผาผลาญนะครับและการใช้พลังงานนะครับอันที่3นะครับควบคุมระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วอันที่4นะครับควบคุมการทํางานของเซลล์และเนื้อเยื่อของอวัยวะครับต่อมไร้ท่อนะครับมีหลายชนิดนะครับแล้วก็แต่ละต่อมไร้ท่อนะครับผลิตฮอร์โมนอะไร มีหน้าที่อะไรบ้างครังนี้เราจะมาชวนนักเรียนดูนะครับอันที่1นะครับต่อมใต้สมองนะครับหรือที่เราเรียกว่าโซมโตโทฟินนะครับคอติโคโทพินนะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมการทํางานของต่อมหลท่ออื่นๆนะครับอันที่2นะครับต่อมไทรอยนะครับผลิตฮอร์โมนไทรอกซินนะครับอันนี้จะช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญและพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเรานะครับต่อไปนะครับ ต่อมพลาไทรอยนะครับจะผลิตฮอร์โมนพลาฮอร์โมนนะครับอันนี้จะ,ะช่วยในเรื่องของการควบคุมนะครับระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดนะครับต่อมหมวกไตนะครับผลิตฮอร์โมนนะครับกูโคโคอติอคอยนะครับช่วยในการเผาผลาญอาหารรักษาสมดุลน,นะครับของน้ำและเกลือแร่นะครับตับอ่อน ผลิตฮอร์โมนนี่มีชื่อว่าอินซูลินนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผ่าญกลูโคสรังไข่นะครับรังไข่ของเพศหญิงนะครับก็จะผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับโปรเจสเตอโรนนะครับอันนี้ก็จะควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงส่วนอันทะก็จะผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับอันนี้ก็จะควบคุมลักษณะของเพศชายแล้วก็การสืบพันธุ์ของเพศชายะานะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องอการดูแลรักษานะครับประสิทธิภาพการทํางานของต่อมไรทอ่อ <le ach> เราจะทํายังไงให้ต่อมไร้ท่อเรารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยาวนานอันที่1นนะครับรักษาสุขภาพอนามัยพื้นฐานของการดูแลสุขภาพของตัวเองตามสุข,ขบัญญัติในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนื้อตัวร่างกายของเราร,รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ครบ,ครบตามความต้องการของแต่ละช่วงวัยด้วยอันที่2ระมัดระวังในการใช้ยาหรือใช้ยาตามที่แพทย์สั่งโดยเฉพาะคนที่ซื้อยารับประทานเองนะครับตรงนี้ เราต้องปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาเภสัชก่อนนะครับในการใช้ยาถ้าเราซื้อมาทานเองด้วยด้วยความที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบต่อไรท่อนะครับอันที่3นะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับกำจัดความเครียดนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับก็คือการนอนหลับอย่างน้อยเนี่ยนะครับแถึงสิชั่วโมงนะครับในวัยของพวกเราแล้วก็มีวิธีการจัดการกับความเครียดของตัวเองนะครับให้ถูกต้อง ถ้าเรามีความเครียดนะครับตลอดมีความกังวลวิตกกังวลนะครับ <initiation> ตรงนี Gan ้จะส่งผลต่อการทํางานของระบบต่อมไลท่อด้วยอันที่4นะครับหากป่วยนะครับให้พบแพทย์นะครับเพื่อให้ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งนะครับปรึกษาหมอนะครับว่าเราป่วยลักษณะนี้มีโรคประจําตัวแบบนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับต้องปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งนะครับอันที่5ตัวสุขภาพประจําปีนะครับเราอย่างน้อยเนี่ยนะครับในการตรวจสุขภาพประจาปีของเราอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย มีอวัยวะส่วนไหนที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับจะได้ดูแลรักษาได้อย่างท่วงทีนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับก่อนอื่นนะครับขอถามนักเรียนก่อนว่าเอ๊ะถ้าพูดคําว่าระบบสืบพันธุ์เนี่ยนักเรียนนึกถึงระบบสืบพันธุ์เรานึกถึงอะไรครับนักเรียนลองนึกดูนะทั้งเพศหญิงเพศชายนะนักเรียนลองนึกดูไว้ระบบสืบพันธุ์ถ้าพูดถึงระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะครับเราจะนึกถึงอะไรนจะนึกถึงเหมือนหรือต่างกันนะครับอให้เวลาแป๊บหนึ่งนะให้เวลาแป๊บหน ซึ่งระบบสืบพันธุ์เนี่ยแบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชายนะครับแล้วก็แต่และอวัยวะเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เพื่อที่จะให้มนุษย์เรานะครับสามารถให้กําเนิดบุตรได้เมื่อเราคิดเสร็จแล้วนะเรามาดูต่อว่าเออระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนหรือต่างจากที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งนะครับระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น ระบบสืบพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในก็คือท่อเก็บอสุจินะครับมีท่อน้าอสุจิถุงน้ํากามนะครับตอมลูกหมากนะครับตอมขับน้ําเมือกนะครับภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ก็มีถุงอันทะนะครับลูกอันทะองคชาตนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่กันนะครับว่าแต่ละอวัยวะมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับคือถุงอันทะนะครับ ถุงอันท่าเนี่ยมีลักษณะผิวหนานะครับหยาบนะครับมีรอยย่นยืดหยุ่นได้นะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบตัวเรานะแล้วก็มีเส้นเลือดและเส้นประสาทนะครับอยู่ด้วยอันที่2นะครับลูกอันทะนะครับลูกอันทะเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆลรูปไข่นะสองข้างไม่เท่ากันนะครับมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับและก็ตัวอสุจินะครับสามารถผลิตได้ตลอดช่วงชีวิตเราตราบใดที่ร่างกายเรายังแข็งแรงนะครับต่อไปที่3นะครับ อันที่3องกชาตองคชาตเนี่ยเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะนะครับเป็นกล้ามเนื้อข้างในมีโพรงเลือดท้ายฟองน้ำนะครับเมื่อมีความรู้สึกทางเพศขึ้นมานะครับมันก็จะมีเลือดเนี่ยนะครับมาคั่งอยู่ในโพรงเลือดเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็จะทําให้องคชาตของเราเนี่ยนะครับขยายใหญ่ตัวขึ้นเมื่อเราถึงขีดสุดกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะหดตัวลงนะครับก็จะทําให้น้ํอุจจาระเนี่ยพุ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยครับ พอเลือดไหลวนกลับไปแล้วนะครับกลับเข้าที่เดิมเนี่ยขนาดขององคชาตของเราก็จะลดลงตามปกติของเรานะครับต่อไปนะครับท่อเก็บอสุจินะครับท่อเก็บอสุจินี้นะครับอสุจิจะอยู่ในในตรงนี้นะครับอสุจิก็จะเจริญเติบโตนะครับอยู่ในท่อเก็บนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกต่อไปก็เป็นท่อนํา,นาอสุจินะครับท่อนํา,นาอสุจิตัวอสุจิเนี่ยจะเดินทางนะครับผ่านจากท่อเก็บอสุจิไปยังองคชาตเนี่ยนะครับก่อนจะถูกปล่อยออกจากนอกร่างกายไปเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนตัวผ่านท่อนํา,นาอสุจิ ต่อไปนะครับถุงน้ํากามนะครับถุงน้ํากามเนี่ยมีหน้าที่สร้างน้ําตาลนะครับหรือเมือกสีขาวขุ่นนะครับมีอาหารเพื่อให้พลังงานในการเคลื่อนที่หากน้ำอสุจิขังอยู่มากๆนะครับเราก็จะถูกขับออกมาหรือที่เราเรียกว่านะครับการฝันเปียกของผู้ชายต่อไปต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมีหน้าที่ผลิตของเหลวสีขาวนะครับผสมกับน้ําอสุจินะครับในท่อปัสสาวะเพื่อลดความเป็นกรดนะครับที่มีมากในช่องคลอดของผู้หญิงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นต่อมขับเมือกนะครับ ตอมคับเบือกเนี่ยผลิตน้ําหล่อลื่นนะครับเพื่อช่วยให้อสุจิเนี่ยมีชีวิตนะครับและสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกนะครับโดยน้ําเมือกนี้นะครับจะมีอสุจิปน,นออกมาด้วยนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกเรื่องเพศขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการหลั่งออกมาก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันจะมีตัวอสุจิปน,น,นออกมาด้วยเพศชายวัย <c oughs> รุ่นชายเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยเซลของเพศชายเนี่ยนะครับและอสุจิเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมา เป็นจํานวนมากนะครับแล้วสามารถสร้างได้ตลอดช่วงชีวิตนะครับแต่ว่าความแข็งแรงของตัวชูจิเนี่ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับหนึ่งเรื่องของอายุนะครับสภาพความเป็นกรดนะครับหรืออุณหภูมิภายในช่องคลอดของเพศหญิงจากนั้นก็จะอาจจะมีจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีผลต่อการผลิตอสุจิด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูว่าระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันคือส่วนที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายในกับอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของผู้หญิงก็จะมีรังไข่นะครับท่อนําไข่เบกมดลูกช่องคลอดนะครับส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะครับก็มีเนินหัวหนาวนะครับแคมใหญ่แคมเล็กนะครับรวมถึงคริสตอลิสนะครับหรือปุ่มกระสันปากช่องคลอดนะครับเยื่อบุมดีฝีเย็บนะครับต่อมขับเมือกหรือต่อมบาโทลินอันแรกนะครัับบเรราามดูนะค หน้าที่ของเดินหัวหนาวมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูลักษณะเดินหัวเหนาวนะครับมีไขมันและปลายประสาทอยู่เป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ทําให้ไวต่อความรู้สึกนะครับเมื่อถูกกดหรือถูกสัมผัสนะครับแล้วก็มีขนขึ้นนะครับเมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับต่อไปนี่2นะครับแคมใหญ่นะครับแคมใหญ่มีไขมันและกล้ามเนื้อเรียบนะครับตอมีตอมเงอตอมขนนะครับมีเส้นประสาทนะครับมีเส้นเลือดนะอันนี้จะปกปิดนะครับแคมเล็กไว้นะครับและช่องคลอดเพื่อป้องกันอวัยวะภายในนะครับ ถ้าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาตัวนี้จะเป็นตัวด่านแรกที่จะช่วยปกป้องนะครับสนะครับแคมเล็กนะครับแคมเล็กจะประกอบด้วยเส้นเลือดปลายประสาทมากมายนะครับอันนี้ก็จะมีความไวนะครับต่อการสัมผัสนะครับต่อไปครับคริสโตลิสหรือปุ่มกระสันที่เราเรียกว่าปุ่มกระสันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ไวต่อการกระตุ้นมากที่สุดนะครับของผู้หญิงนะครับขยายตัวได้คล้ายองคชาติของผู้ชายนะครับอันที่5ปากช่องคลอดนะครับอันนี้เป็นรูเปิดของช่องคลอดนะครับมีน้ำเมือกซึมออกมาเล็กน้อย เพื่อหล่อลื่นและฆ่าเชื้อโรคนะครับเป็นทางผ่านของเลือดนะครับเมื่อมีประจำเดือนนะครับและรองรับการสอดใส่ขององคชาตนะครับเพื่อเป็นทางผ่านของอสุจินะครับเข้าไปผสมกับไข่ในบริเวณปีกมดลูกนะครับมีลักษณะยืดหยุดได้นะครับเยื่อพรงมาลีนะครับอวัยวะที่ถูกกีดกั้งแบ่งอวัยวะสืบพันธุ์นะครับภายนอกกับภายในไว้นะครับเป็นเยื่อบางๆนะครับที่มีรูตรงกลางไว้นะครับเพื่อให้ประจำเดือนเนี่ยนะครับไหลออกมาได้นะครับแล้วฉีกขาดได้ง่ายนะครับจากการ ออกกําลังกายนะครับหรือการทํางานหนักนะครับแม้จะไม่มีเพศสัมพันธ์ก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีความเชื่อน, <c oughs> นักเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือมีความเชื่อที่ว่าเยื่อพรมจารีเนี่ยถ้าเกิดจะฉีกขาดได้ก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับนักเรียนแล้วครูขอให้ข้อมูลว่าเยื่อพรมจารีเนี่ยถ้าจะฉีกขาดได้เนี่ยอาจจะเกิดจากหนึ่งอย่างที่บอกนะครับการออกกําลังกายนะครับเพราะมันเป็นเยื่อที่บางมากนะครับทำงานหนักนะครับถึงแม้จะไม่มีเพศสัมพันธ์ก็สามารถฉีกขาดได้ต่อไปนะครับฝีเย็บนะครับ ฝีเย็บมีความสัมพันธ์ในการรองรับอวัยวะสืบพันธุ์ภายในนะครับฉีกขาดก็ต่อเมื่อที่เราคลอดบุตรออกมานะครับต่อไปนะครับตอมขับเมือกหรือต่อมบาโทลินนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่ในการขับน้ําหล่อลื่นนะครับช่องคลอดนะครับเมื่อมีอารมเพศนะครับของผู้หญิงนะครับต่อไปนะครับท่อน้าไข่นะครับท่อน้าไข่เนี่ยติดกับส่วนในของมดลูกนะครับมี2ข้างเป็นบริเวณที่อสุจิและไข่เนี่ยจะไปปฏิสนธิก่อนตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไปฝังตัวที่พงมดลูกนะครับหากไม่มีการผสม นะครับไม่มีการผสมกันเนี่ยก็จะสลายและถูกขับออกมาในพร้อมกับเลือดประจําเดือนของเพศหญิงนะครับรังไข่นะครับมีอยู่2อันอยู่คนละข้างของมดลูกทําหน้าที่สร้างไข่แล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงไข่ที่สุกแล้วเนี่ยนะครับจะสลับข้างกันนะครับเพื่อหลุดออกมาเพื่อรอการผสมกับอสุจิในรอบ28วันนะครับเรียกว่าการตกไข่นะครับมดลูกมดลูกเนี่ยเป็นโพรงที่มีผนังกล้ามเนื้อหนานะครับมีเส้นเลือดจํานวนมากเลยนะครับ ปากมดลูกอยู่ข้างล่างนะครับโดยมีมูกป,ปิดอยู่ครั้งนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอ,อวัยวะทั้งเพศชายและเพศหญิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้เรียนได้คิดนะครับว่านอกจากที่เราจะได้เรียนรู้การทําง,งานต่างๆของร <c oughs> ่างกายแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักสิทธิร่างกายของตัวเองด้วยนะครับสิทธิร่างกายของตัวเองคืออะไรการที่คนอื่นจะมาถูกเนื้อต้องตัวในส่วนสงวนของเราเนี่ยมันเป็นสิทธิของตัวเรานะครับเป็นสิทธิของตัวเราคนอื่นไม่สามารถที่จะมา ถูกหรือสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะดูแลเนื้อตัวร่างกายของเรายังไงให้ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของตัวเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อระบบสืบพันธุ์มีอะไรบ้างอันที่1การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในข้อนี้นะครับการที่ผู้หญิงนะครับมีประจำเดือนเพียงครั้งแรกกับผู้ชาย เมื่อมีอาการฝันเปียกแล้วเนี่ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับผู้หญิงสามารถท้องได้นะครับแม้จะมีประจำเดือนเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนักเรียนก็สามารถท้องได้อันที่2 การใช้ฮอร์โมนผิดวิธีไม่อยู่ในการควบคุมตามที่แพทย์สั่งนะครับเ <_ d ata> ช่นเข้าใจหรือเชื่อว่าการกินยาคุมกําเนิดเนี่ยเพื่อให้เต้านมขยายอันนี้เนี่ยการที่เราอยากจะทานเนี่ยหรือต้องการที่จะเพิ่มขนาดของเต้านมเ,นเราต้องปรึกษาหมอนะครับปรึกษาแพทย์ปริมาณในการรับประทานเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อหรือใช้ความเชื่อนะครับของตัวเองนะครับในการรับประทานมันอาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของตัวเองอันที่3านะครับ การไม่ดูแลรักษาสุขอนามัยพื้นฐานนะครับทำความสะอาดเนื้อตัวร่างกายนะครับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้ถูกวิธีสวมใส่เสื้อผ้าและชุดชั้นในไม่สะอาดอันนี้ฝากนักเรียนนะครับในเรื่องการดูแลเนื้อตัวร่างกายนะครับทุกส่วนของร่างกายของเรานะครับล้วนสําคัญในการดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นในการดูแลอวัยวะสืบพันธุ์ก็เหมือนกันนะครับให้นักเรียนถือว่านั่นคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเสมือนหน้าแขนไม่ใช่ดูแลแต่หน้า นหน้าตัวเองสวยอย่างเดียวเลยนะครับแต่อวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยปล่อยทิ้งตามยถากรรมนะครับพยายามดูแลด้วยเสื้อผ้าชุดชั้นในนะครับพยายามซักนะครับพึงแดดให้แห้ง แล้วก็หลีกเลี่ยงการใส่ชุดชั้นในที่อับเปียกน้ำนะครับเขาจะเกิดโรคผิวหนังขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูมี QR code อยู่หนึ่งตัวนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับลองสแกน QR code เพื่อให้นักเรียนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของวัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศของตัวเองมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนมีเวลาว่างเรียนสแกนแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับโรคและความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นกับไฮโปทารมัสและต่อมใต้สมองนะครับอันนี้จะทําให้เกิดลักษณะที่ผิดปกตินะครับรูปร่างนะครับอาจจะมีเรื่องของการขาดประจําเดือนตัวแคะแกนในวัยเด็กอาจจะมีรูปร่างนะครับเหมือนยักษ์นะครับมือเท้าใหญ่แล้วก็กรณีที่มีกด ฮอร์โมนที่สูงเนี่ยผิดปกติอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้นะครับอันที่สองก็คือการมีบุตรยากนะครับการมีบุตรยากอาจเกิดจากผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับผู้หญิงอาจจะเกิดความผิดปกติของท่อนำไข่อาจจะตีบนะครับหรือไม่สมบูรณ์นะครับผู้ชายก็อาจจะมีเรื่องของอสุจิอาจไม่แข็งแรงในการพร้อมที่จะมีบุตรมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากเกิดขึ้นได้ต่อไปนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีเช่นโรคเอดส์นะครับกามโลคนะครับซิฟิลิสหนองในเลิม พยาช่องคลอดเชื้อรานะครับแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นต่อไปโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์นะครับก็จะมีมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ะมะเร็งต่อมลูกหมากต่อไปการดูแลรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะครับเราจะทำยังไงได้บ้างให้ระบบสืบพันธุ์ของเราทํางานได้ยาวนานที่สุดที่หนึ่งคอยดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศของเราทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับให้ถูกสุขลักษณะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ อันที่2นะครับมีพฤติกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการดูว่าอาหารอะไรที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของฮอร์โมนนะครับการพักผ่อในให้เพียงพอนะครับหรือรู้จักการจัดการความเครียดของตัวเองรวมถึงการดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติด้วยอันที่3การสวรมถุงยางอนามายัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมด้วยนะครับ อันที่ 4. งดเหล้าบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อระบบของร่างกายของเราอันที่ 5. นะครับในช่วงวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับฮอร์โมนจะลดลงนะครับเพศชายและเพศหญิงเนี่ยจะเข้าสู่ในวัยทองบางรายอาจจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์นะครับในเรื่องของการช่วยในเรื่องของด้านสภาพจิตใจนะครับอันที่ 6. การตรวจสุขภาพประจําปีก็คือให้พวกเราครับตรวจสุขภาพประจําปีเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ว่า โรคที่มันเกิดจากระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยก็เช่นเรามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจไวตรวจได้เร็วเนี่ยเราก็สามารถรักษาแล้วก็ป้องกันได้นะครับถ้าเราไปตรวจช่วงที่ท้ายๆยแล้วนะครับอาการมันมันยากที่จะรักษานะครับแล้วมันจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเราของผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้มีอีกหนึ่งคิให้เรียนลองสแกน QR code คของนักเรียน นะครับอยู่บนจอแล้วนะครับนักเรียนลองดูว่าสุขภาพของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยนะต้องรู้จักตัวดูแลตัวเองยังไงบ้างให้เรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับด้วยคิวอาร์โคตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมช่วงท้ายเราได้เรียนมาทุกอย่างแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราเรียนในคาบนี้ไปครูได้อธิบายไปแล้วหลังจากนี้นะครับขอฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับ พวกเรานรในเรื่องของการดูแลเนื้อตัวร่างกายของตัวเองเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงพยายามหัดสังเกตมีความผิดปกติอะไรต่อระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเองให้นักเรียนปรึกษาแพทย์เลยนะครับพยายามอย่าปรึกษาเพื่อนหรือคนอื่นโดยเด็ดขาดนะครับข้อมูลที่เราไดมา้มันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง มันอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้ถ้าเราไปปฏิบัติหรือไปทําแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสียพอเราจะแก้ไขทีหลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดําเนิกนการได้แล้วนะครับมันลุกลามไปเยอะแล้วสุดท้ายนะครับครูมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำนะครับอันที่1ให้นักเรียนสรุปความสําคัญแล้ววิธีการดูแลป้องกันอันตรายต่อระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์โดยใช้แผนผังความคิดหรือเราใช้ไมล์แมปวาดภาพอันนี้ก็ได้นะครับอันที่2นะครับให้นักเรียนลองทบทวนนะครับพฤติกรรมของตัวเองว่า ในการใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรนะและสภาพแวดล้อมใดบ้างเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอันตรายหรือมีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้ระบบต่อมไรท่อและระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีความเสียหายหรือบกพร่องได้มีอะไรบ้างให้เราไปดูมาสุดท้ายฝากไว้อีก5ข้อคําถามให้นักเรียนลองไปทําดูเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสิ่งที่ได้เรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับครูก็เลยฝากเป็นคําถามเพื่อเราทบทวนนะครับอันที่1นนะครับ ฮอร์โมนทำหน้าที่อะไรและสําคัญกับตัวเรายัางไงบ้างข้อที่2นะครับระบบต่อมไรท่อนะมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะครับ ข้อที่สาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับและนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไรข้อที่4นะครับอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ข้อที่5ข้อสุดท,ท้ายนะครับให้นักเรียนมีนักเรียนมีวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ระบบต่อมไรท่อและระบบสืบพันธุ์เนี่ยให้อยู่ในภาวะปกตินักเรียนทําได้อย่างไรบ้างสําหรับคาบนี้ก็ฝากนักเรียนไว้เท่านี้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูฝากไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับคาบนี้ขอฝากนักเรียนไว้เท่านีี้คครรััับบสสวด ผิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน